ารีณาป่วนแต่เช้าถามเสรีพิสุทธิ์เสนอหน้าเข้าห้องประชุมเจอประท้วงจนต้องถอนคำพูดวันที่26กรกฎาคม2562ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเวลา 9:30 น.ที่รัฐสภาชั่วคราวหอประชุมใหญ่บริษัท TOT ถนนแจ้งวัฒนะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาเป็นวันที่2โดยมีนายพรเพชรวิชิตชลไทยรองประธานสภาทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมโดยในช่วงแรกสมาชิกได้หารือถึงเวลาในการใช้อภิปรายที่เหลืออยู่ว่าจะจัดสรรอย่างไรเพื่อให้การประชุมเสร็จสิ้นภายในวันนี้ทั้งนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ส.ส.จังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าหากการอภิปรายจะล่วงเลยไปถึงวันเสาร์ที่27กรกฎาคมก็ไม่ขัดข้องขณะที่นายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาได้แสดงความเห็นว่าในส่วนของสว.ก็ไม่ได้ขัดข้องเช่นกันเพราะยังเหลือผู้อภิปรายอีก40คนดังนั้นจึงอยากให้บรรยากาศในห้องประชุมเป็นไปด้วยดีแต่ทราบว่าในวันที่27กรกฎาคมสมาชิกหลายคนมีภารกิจสำคัญก็อยากให้การอภิปรายจบภายในคืนนี้แต่ถ้าหากเลยไปวันเสาร์ก็ไม่เป็นไรจากนั้นนางปารีณาไกรคุปส.ส.จังหวัดราชบุรีพรรคพลังประชารัฐได้ลุกขึ้นสอบถามว่าการที่สภาได้ให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยที่ถูกเชิญออกจากห้องประชุมไปเมื่อค่ำวันนี้ของวันที่25กรกฎาคมไม่ทราบว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จะเสนอหน้าเข้ามาในห้องประชุมวันนี้ได้หรือไม่ทำให้สมาชิกในห้องประชุมส่งเสียงฮือฮาและทำให้นายจุลพันธ์ลุกขึ้นประท้วงว่าสิ่งที่นางปารีณาพูดถือว่าเสียดสีขอให้ถอนคำว่าเสนอหน้าซึ่งนางปารีณาก็ยอมถอนขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สยามนิวส์.com TRN TV คนอ่านข่าวขอบคุณค่ะ